ครับผมจากข้อมูลผู้เสียภาษีในทุกวันนี้ครับเราจะเห็นว่าจำนวนรายของคนที่เสียภาษีเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการตรวจสอบของภาครัฐก็ตามหรืออะไรก็ตามนะครับหนึ่งเรื่อง2ก็คือเรื่องของพวกจำนวนเงินภาษีเราเห็นว่าทุกปีเนี่ยการเก็บภาษีมันก็เก็บได้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็คือมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการจัดเก็บภาษีที่ดีขึ้นการที่รัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีที่ดีขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เขามีระบบการตรวจสอบที่ดีขึ้นมีนโยบายใหม่ๆอะไรที่มากขึ้นคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันถูกตรวจสอบถูกอะไรพวกนี้มีข่าวภาษีออกมาเยอะมีกฎหมายใหม่ออกมาเยอะต้องปรับตัวต้องเรียนรู้รวมถึงมีเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่ภาครัฐเนี่ยเขาเอามาใช้เราได้ยินเดี๋ยวใช้ AI ตรวจสอบเดี๋ยวจะมี Big Data เดี๋ยวจะมีตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารเดี๋ยวจะมีนู่นนั่นนี่ซึ่งหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มน่ากลัวมันเริ่มตื่นกลัวแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยเข้าสู่ระบบภาษีเลยพอไม่เคยเข้าสู่ระบบภาษีเลยมันก็อาจจะมีความกลัวว่าถ้าเข้าจะโดนไหมจะไม่โดนอะไรซึ่งอันนี้ผมบอกไว้เป็นหลักการง่ายๆก่อนคือถ้าคุณไม่เคยยื่นภาษีเลยแล้วคุณถูกตรวจสอบเนี่ยอำนาจสูงสุดที่เขาจะเก็บย้อนหลังได้คือ10 ปีก็คือสามารถตรวจสอบย้อนไม่ได้เลย10 ปีฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณยื่นภาษีเนี่ยคุณจะถูกลดอำนาจตรวจสอบเหลือแค่5 ปีอันนี้คือความเสี่ยงแรกที่คุณจะหมดไปถ้าคุณยื่นภาษีถูกต้องหรือว่าความผิดพลาดมันน้อยจนรัฐเขาไม่อยากตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่2 ปีก็ได้เรื่องพวกนี้มันจะทำให้เรารู้แล้วเราสามารถวางแผนจัดการได้ง่ายขึ้นถามว่าทำไมต้องวางแผนจัดการเราอาจจะลุ้นว่าเฮ้ย10 ปีไม่โดนตรวจก็ได้ไหมจริงๆมันก็ได้ครับแต่ว่าความน่ากลัวหรือความอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นพวกนี้มันก็จะมีเรื่องของ AI มีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของ Data ต่างๆที่จะตามมาซึ่งพอมันมีพวกนี้คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะไม่รอดฉันอาจต้องโดนรัฐเองก็กระตุ้นในทางอื่นด้วยอาจจะสนับสนุนเรื่องของการไม่ใช้เงินสดให้เป็นเงินโอนเยอะขึ้นเราจะเห็นว่ามีการโอนเงินการใช้จ่ายผ่านพวกที่มันเป็นแอปพลิเคชันเป็น e-wallet เป็นอะไรพวกนี้มากขึ้นดังนั้นตรงนี้ครับมันเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้แล้วว่าเราต้องเตรียมตัวรับมือเรื่องภาษียังไงถ้าให้พูดตรงๆก็ขายของครับก็คือแนะนำหนังสือภาษีธุรกิจ101เล่มนี้นะฮะหนังสือภาษีธุรกิจ101เล่มนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือที่จะอธิบายเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเบื้องต้นไปจนถึงระดับกลางก็คือถ้าคุณรู้จากหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถไปศึกษาต่อเองได้คุณจะรู้ว่า1คือหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศไทยมันไม่ได้มีแค่กรมสรรพากรแต่มีอีกหลายที่ที่คุณต้องรู้คุณต้องรู้ว่าเฮ้ยคุณจะเลือกทำธุรกิจในรูปแบบไหนดีเป็นบุคคลดีไหมหรือจดบริษัทดีหรือเปล่ารวมถึงคุณยังต้องรู้อีกด้วยว่าคุณจะวางแผนคำนวณหรือจัดการภาษียังไงเพราะว่าแต่ละรูปแบบแต่ละวิธีการแตกต่างกันรายได้ถึงเกณฑ์ค่านี้ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มไหมรายได้นู้นนั้นนี่ต้องเจออะไรบ้างคุณรู้ข้อมูลพวกนี้แล้วคุณเอาไปใช้ได้รวมถึงจะจ้างบัญชีดีหรือเปล่าจะทำอะไรดีจะหาใครมาช่วยจะทำอะไรแล้ววางแผนยังไงให้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่แท้จริงนะครับก็ฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยครับกับภาษีธุรกิจ101นะครับหาซื้อได้ตามร้านซีเอ็กซ์ทุกสาขาครับ